ต้นเงินเงินเงินหรือต้นเศรษฐีเงินหรือต้นเงินสะพัดมาก็มีชื่อเรียกตอนนี้มี3ชื่อนะคะเป็นไม้มงคลเป็นพุ่มขนาดเล็กนิยมปลูกตามบ้านหรืออาคารต่างๆควรปลูกที่มีแดดรำไรไม่มีแดดจัดชอบดินชื้นแต่ไม่แฉะดินที่ระบายน้ำได้ดีค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะพาอะโกรนิมา3ชนิดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะซึ่งมีใบเรียวยาวลำต้นสีขาวแต่สีของใบต่างกันนะคะไปชมกันเลยค่ะมาดูต้นแรกกันก่อนนะคะมาดูลักษณะใบกาบใบจะเป็นร่องขอบใบสีขาวมีแถบเล็กๆชื่อว่าต้นเงินเงินเงินหรือต้นเศรษฐีเงินหรือต้นเงินสะพัดมาแผ่นใบมีสีเขียวปนเทาบริเวณเส้นกลางใบเป็นแต้มสีเขียวเข้มเฉียงตามแนวเส้นใบนะคะและกระจายตามขอบใบเส้นกลางใบสีเขียวเข้มใต้ใบสีเขียวตลอดทั้งใบเส้นใบและเส้นกลางใบมีสีเขียวปนเทาลำต้นดูผ่านๆก็จะเป็นสีขาวที่จริงเป็นก้านใบค่ะลำต้นจริงๆจะเป็นสีเขียวก้านใบห่อหุ้มอยู่จึงมองดูว่าเป็นสีขาวต้นเงินเงินเงินสองต้นนี้ต้นใหญ่มากนะคะเดี๋ยววันนี้ย่าจะตัดเพื่อขยายพันธุ์แต่ไว้ท้ายคลิปนะคะต้นต่อมานะคะชื่อว่าต้นเศรษฐีรวงข้าวหรือต้นใบรวงข้าวพื้นใบจะออกสีเหลืองมีแถบสีเขียวก้านใบสีขาวก้านใบห่อหุ้มลำต้นจะมองเห็นลำต้นไม่ชัดเจนเมื่อมองใกล้ๆลำต้นจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแกมเหลืองแต่มีสีขาวของกาบใบห่อหุ้มอยู่ต้นเศรษฐีรวงข้าวหรือต้นใบรวงข้าวก็จะเป็นไม้อะโกรนิมาอีกชนิดหนึ่งที่มีใบเรียวยาวเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กต้นเศรษฐีรวงข้าวเป็นไม้มงคลมีความเชื่อว่าจะช่วยเรื่องเงินทองเรียกทรัพย์ชอบแดดรำไรไม่ชอบแดดจัดนะคะหากรุนแดดจัดใบจะไหม้ชอบน้ำปานกลาง 1-2 วันรดน้ำ1ครั้งกระถางต่อมาต้นที่3ซึ่งมีรูปร่างกระทัดรัดคล้ายกับ2ต้นที่ผ่านมานะคะแต่ต้องขออภัยเพื่อนๆมากเลยย่าๆทำชื่อเขาหายและค้นหายังไม่เจอเลยนะคะว่าชื่ออะไรใครรู้ช่วยบอกมาด้วยนะคะว่าต้นนี้ชื่อต้นอะไรเป็นต้นกระทัดรัดขนาดเดียวกับเศรษฐีรวงข้าวและต้นเงินเงินเงินกำลังค้นหาชื่อเพื่อมาติดที่กระถางค่ะบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าจะตัดยอดเงินเงินเงินออกเพื่อขยายพันธุ์เพราะว่ากอใหญ่พอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยว2ต้นนี้จะตัดยอดออกค่ะเพื่อขยายพันธุ์ให้เขามีต้นเป็นพุ่มที่สวยขึ้นต้นดกขึ้นเนี่ยค่ะเวลาตัดเราก็สังเกตนะคะให้เหลือไว้สักใบ2ใบก็ได้ค่ะเพื่อไว้สังเคราะห์แสงเฉือนลงไปเลยเฉียงเฉียงเพื่อให้น้ำระบายได้ดีเวลาเรารดน้ำนะคะน้ำไม่ติดที่แผลต้นที่1ออกไปแล้วนะคะน้ำไม่ติดที่แผลตรงนี้หากเราตัดเฉียงเฉียงต้นที่2ก็เหมือนกันใบเขาเหลือไว้2ใบพอดีเลยค่ะกะแล้วก็จะเหลืออยู่2ใบที่ติดกับลำต้นเดิมส่วนยอดตัดออกไปเฉียงเหมือนกันนะคะออกมาแล้วไม่ต้องทาปูนแดงก็ได้ค่ะเพราะย่าเคยทดลองแล้วไม่ทาปูนแดงกับทาปูนแดงมีผลเท่ากันนะคะทีนี้เรามาดูยอดที่เราตัดนะคะว่าจะแบ่งได้กี่อีกกี่ส่วนถ้าดูลำต้นนี้ก็น่าจะได้2ส่วนตัดส่วนยอดออกไปก่อนใบล่างนี้น่าจะดึงออกนะคะแช่ไว้ในน้ำยาเร่งรากเมื่อกี้ได้ผสมน้ำยาเร่งรากกับน้ำเปล่าในแก้วนี้ไว้ก่อนแล้วค่ะอุ้ยน้ำยาเร่งรากตกไปเยอะจังเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเข้มข้นดีว้าวส่วนของลำต้นอีกท่อนนึงยังยาวอยู่แบ่งได้2ส่วนค่ะเราก็จะได้2ต้นแช่ไว้ก่อนทีนี้พอแช่วางไว้ก็ไปเอาอีกต้นนึงที่ตัดยอดไว้เมื่อกี้นะคะมาสังเกตและคาดคะเนเอานะคะว่าเราจะตัดได้สักกี่ท่อนกะดูนะคะท่อนยอดต้องติดส่วนแก่ด้วยค่ะอย่ายอดอ่อนเกินไปถ้ายอดอ่อนเกินไปจะไม่ติดรากนะคะตรงนี้แก่พอดีต้องกะเอานะคะหากเราฝึกทำบ่อยๆเราจะมีประสบการณ์ที่ชำนาญขึ้นค่ะได้แล้วแช่ไว้เลยท่อนล่างก็ได้ต้นเดียวนะคะก็แช่ไว้แช่วางไว้นะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีขึ้นไปแช่ข้ามคืนก็ได้ค่ะต้นไม้ไม่เหี่ยวไม่ตายไม่เฉาค่ะยิ่งดีค่ะเพราะน้ำยาเร่งรากก็จะซึมเข้าเนื้อไม้ที่เราตัดเป็นท่อนๆไว้ค่ะทีนี้ย่าๆจะมาดูแลต้นตอก่อนนะคะต้นตอจะเห็นว่ามีหน่ออ่อนๆเกิดขึ้นหลายหน่อแสดงว่าต้นพี่ที่เราตัดไปเมื่อกี้ก็
็มีอายุพอสมควรที่จะขยายพันธุ์ได้แล้วมาบำรุงต้นตอโดยการใส่ปุ๋ยละลายช้ารอบๆทรงพุ่มเพื่อให้เขาแตกต้นใหม่ได้เร็วและเป็นกอเพิ่มขึ้นค่ะปุ๋ยละลายช้าย่าใช้สูตรที่ใช้3เดือนต่อ1ครั้งนะคะแต่ย่าจะใช้ประมาณ 4-5 เดือนจึงใส่เพิ่มอีกทีนึงย่าไม่ได้เร่งรัดการใช้ปุ๋ยนะคะเสร็จแล้วเพิ่มดินปลูกทับปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะคะเป็นการพรางแสงไม่ให้แสงแดดไปทำลายเนื้อปุ๋ยด้วยค่ะดินปลูกนี้มีส่วนผสมของเกลือบดำเกลือบหมักใบก้ามปูผุและปุ๋ยคอกนิดหน่อยค่ะใหม่ๆนี้ต้องเขี่ยวัสดุปลูกไม่ให้ทับแผลที่เราตัดต้นไปเมื่อกี้2ต้นค่ะรดน้ำล้างใบให้สะอาดนะคะต้นไม้จะได้สดชื่นด้วยแล้วนำกลับไปวางไว้ที่เดิมคือที่ร่มรำไรค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีต้นเพื่อนๆของเขาที่ย่าตัดยอดมานี่ไงคะตัดยอดจนเขาแตกหน่อใหม่แล้วตอนนี้ก็จะเน่าเปื่อยไปโดยตามธรรมชาตินะคะส่วนกระถางนี้ต้นตอยังไม่เปื่อยค่ะในขณะที่หน่ออ่อนก็แตกขึ้นมาแล้วคือเขาจะเปื่อยหรือไม่เปื่อยอยู่ที่กระบวนการของต้นไม้นะคะตรงนี้เราไม่ต้องกังวลค่ะนี้ก็นำเงินมาวางรวมกับเพื่อนๆ อยู่ตรงนี้นะคะส่วนยอดนี้ไว้ปลูกในวันหลังนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปค่ะย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย